พระเยซูเจ้ากระทำอัศจรรย์ทวีขนมปังเพื่อเลี้ยงชาวบ้านหลายพันคนที่หิวโหยหลังจากพวกเขาติดตามพระองค์เพื่อฟังพระวาจาทั้งวันเมื่อพระองค์สั่งให้พวกสาวกหาอาหารให้เขากินพวกเขาหนักใจมากจึงแนะนำให้พระองค์ส่งพวกเขากลับบ้านเพราะเมื่อสำรวจดูแล้วพบว่า 1. มีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวพวกเขาจึงคิดว่าพระเยซูเจ้าหมดความสามารถที่จะเลี้ยงเขาแล้วพระองค์สั่งให้สาวกเอาขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวมาจากนั้นพระองค์แงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้ากล่าวถวายพระพรแล้วบิขนมปังส่งให้สิทธิ์ไปแจกแก่ประชาชนทุกคนได้กินจนอิ่มแล้วเหลือเศษ12กระบุงพระเยซูเจ้าทวีขนมปังครั้งนี้และอีกครั้งต่อมาเป็นการบอกล่วงหน้าว่าพระองค์จะตั้งศีลมหาสนิทคืนสุดท้ายที่พระองค์รับประทานอาหารค่ำกับบรรดาสาวกพระองค์หยิบขนมปังถวายพระพรบิอกและแจกแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่านี่คือกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านตั้งแต่นั้นมาประชากรของพระเจ้าได้มีอาหารวิเศษสำหรับเลี้ยงวิญญาณขณะเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดรดีกว่ามานาที่ชาวยิวกินประทังชีวิตเพื่อเดินทางเข้าสู่ดินแดนพระสัญญา